ทำไมเอ่ยยังไงว่าไปรู้สึกยังไงเอ้าพูดหน่อยอยากรู้ 2,000 ได้มั้ยไม่ได้ค่ารถ 2,000 บาท 2,000 คือผมคิดว่าผมให้เป็นค่ารถเฉยๆนะครับถ้าจะขอไปให้มันเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเราช่วยกันแค่นี้ดีกว่าเท่าที่เราช่วยได้อย่างน้อยๆก็ไม่ต้องไปขอญาติเป็นประเด็นถูกมั้ยครับถ้าเราขอญาติเป็นประเด็น 2,000 ผมเลือกให้ค่ารถอาจารย์500แล้วไม่ต้องเอาพาดีกว่าง่ายกว่านะดีมั้ยแล้วก็ไม่มีเทนพระแบบไหนที่เขาทำแบบนี้ไม่นอนอยู่แล้ว 100% ใช่ผมยินดีให้ไม่ผมก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรอยากได้2,000ไม่เอาละไม่ซื้อดีกว่าเอาผมให้ค่ารถอาจารย์ง่ายไหมไม่ใช่คือขอมันอย่างนี้อาจารย์ไม่เป็นไรครับยังไงอาจารย์ถ้าสมมติวันนี้เราไม่ได้ซื้อขายกันอาจารย์ก็ต้องไปขอญาติถูกไหมครับแต่ครั้งนี้เราก็ช่วยค่าเดินทาง 1,000 บาทโดยที่เราไม่ได้รู้จะซื้อมาทำอะไรในความหวังดีจากเราเฉยเข้าใจผมนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าผมในจะต้องจ่ายในทุกๆเคสในเคสละ 1,000-2,000 ผมก็ไม่ไหวแต่ผมจ่ายเฉพาะที่คนที่เดินทางมาไกลมาหาผมจริงๆผมก็พยายามจะทำให้มันเป็นไปได้มาแล้วพี่มาไม่เป็นไรนะผมไม่เป็นไรครับไม่ต้องบอกผมแค่ให้เป็นตัวเลขให้แค่นั้นเองได้อันนี้ต้อง90ใช่ถ้าขึ้น80ก็ต้องตี90ใช่ครับถ้ายิงมา80มันจะอยู่ประเด็นถ้าถามเขาบอกว่าขายซื้อเท่าไหร่ได้ถามไม่ได้ถามถามให้หน่อยได้ไหมไม่ถามเลยถ้าอย่างกิจกรรมอะไรมันเป็นแท้ๆต้องถามพันหนึ่งคือจะไปจ่ายค่าอะไรบ้างแค่นั้นนะตอนที่คิดอยู่แล้วตอนแรกถ้าผมไม่ได้ซื้อจะทำยังไงก็กลับเลยก็กลับครับถ้าอย่างนั้นเราไปกลับเลยไหมมันก็จะสะดวกกว่าจ่ายคราวนี้การที่ผมให้ 1,000 บาทแล้วมันลำบากใจไม่ลำบากใช่ไหมครับว่าถ้ามันลำบากใจเราไม่ให้ดีกว่ามั้ยเราก็จะได้อาจารย์นั้นไม่ลำบากใจให้คือไม่ว่าเราจะต้องไปจ่ายอะไรซื้ออะไรผมว่าถ้าผมเอาไปพันหนึ่งผมจะใช้อะไรบ้างแค่นั้นเองแต่ถ้าวันนี้สมมติอย่างกับการเมื่อกี้ผมถามอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่าผมไม่ได้ซื้ออาจารย์จะทำยังไงอาจารย์บอกกลับเลยถ้าอย่างนั้นผมอย่างนี้กลับเลยได้ผมให้อาจารย์อย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรผมยินดีให้ทุกอย่างที่นี่ไม่ได้อยากได้อะไรใช่ผมเข้าใจอยู่ดีที่จะให้ได้ทุกอย่างเขาจะซื้อเฉพาะพระแท้พระแท้ที่เล่นละกันแต่อย่างเงี้ยไม่ได้เล่นหรอกแล้วอยู่ที่อาจารย์ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ประเด็นของผมนะประเด็นของอาจารย์นั่นก็คือปัญหาของอาจารย์แล้วที่ได้พันหนึ่งจะทำอะไรแต่เมื่อกี้กับคำถามที่ผมได้คือถ้าเกิดสมมติว่ามาแล้วไม่ได้ซื้อจะทำยังไงอาจารย์บอกกลับเลยจริงๆแล้ว1,000อาจารย์ก็กลับได้เลยครับเพราะไม่รู้เพราะไม่จริงใช่ไม่รู้จะไปหาใครอ่ะใช่ครับเมื่อกี้ที่ผมถามอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดขายผมไม่ได้อาจารย์จะทำไงก็จะต้องกลับไปหาญาติเพื่อคุยกับเขาแต่เนี่ยผมช่วยไปแล้วนะครับมันเป็นการเหมือนที่ว่าผมช่วยไปแล้วอาจารย์ลำบากใจเลยมันเหนื่อยใจจังเลยว่าเราได้มาแล้ว1,000มันจะทำยังไงลำบากหรืออย่างนี้ไหมเอาแบบอ่ะเป็นผมไม่ซื้ออาจารย์จะสบายใจกว่าไหมลองดูไหมอ่ะลองดูได้ผมได้ทุกระบบเพราะว่านี่ความเป็นจริงแล้วคือไม่ได้ว่าซื้อหรอกครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าซื้อเพราะรู้ว่าป้าช่วยไม่ได้ว่าแต่ครั้งนี้นะถ้าเกิดอย่างนี้ผมเอาอย่างนี้ก่อนนะเอาอย่างนี้อย่างนี้กับอย่างนี้ทำเมื่อกี้มีอีกอันนึงอาจารย์บอกว่ามันน่าจะเป็นเนื้อเงินน่าจะแพงเอาออกแต่ถ้าอย่างนี้อาจารย์อยากไม่ได้เอาอย่างนี้ได้